และสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ติมโบที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะอ่ะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโลสวัสดีครับพบกับรายการไทม์ทีวีนะครับวันนี้ผมคลิปอะไรผมนี่คือผมนะฮะพาชม Minecraft เวอร์ชั่น 1.20.20 พรีวิวผมนะครับ Minecraft เวอร์ชั่น 1.20 ก็ผมนะครับเบต้าบิวที่1ครับผมนะฮะก็ออกมาผมคิดว่าไม่ออกสล็อตออกมาประมาณอาทิตย์นึงแล้วผมนะฮะออกวันที่12ครับผมนะฮะอ่ะซึ่งผมมาคลิปวันที่18ครับผมนะฮะโคตรเท่เลยนะฮะก็คือเขาจะออกบิวสองแล้วผมนะฮะเพิ่งอัดคลิปบิวหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคเนาะทีนี้ผมพาไปดูตัวพัชโนนกันสักหน่อยครับผมนะครับโดยพัชโนนเนี่ยถามว่ามีอะไรเขียนใหม่ไหมของ How to Play What New เนี่ยกดว่ามันยังพัชโนนเป็นของเวอร์ชัน 1.19.8.22 อยู่ซึ่งถามว่าเวอร์ชันนี้เขามีอะไรใหม่ตอบคือมีของใหม่ค่อนข้างเยอะด้วยครับผมนะฮะไอ้ที่แล้วเนี่ยที่เพิ่มวงกบิลบ์ Armor Trimming แต่งชุดเกราะมีเรามีตัว Suspension Gravel พุ่งเข้ามานะฮะมี Calibrate Scout Sensor ด้วยนะฮะไอ้แน่โอ้โหไอ้อันสีม่วงแล้วก็ตอนนี้สมาริจาามีทรายสมาริจาแก้ไขและล็อกได้ด้วยครับผมฮะถ้าเกิดเราไม่ได้วักไว้มันก็จะไม่ล็อกนะฮะคือเราสามารถแก้ไขทรายได้ถ้าเกิดเราพิมพ์แล้วเราอยากแก้ก็ได้โคตรเจ๋งนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคุณจะบอกก็เป็นบอกเองที่บอกเราจะดัดคอปเนาะนะฮะซึ่งอันนี้มันเป็นของเวอร์ชันที่แล้วนะฮะบิวที่แล้วไม่ใช่ของบิวนี้บิวนี้มีอะไรใหม่ๆครับต่อคือมีและมีเยอะด้วยครับผมนะฮะก็ไม่ได้เยอะจริงมันก็เยอะอยู่นะมันก็ปรับของอันเก่าด้วยแล้วก็มีของใหม่ผมจะพาไปดูของใหม่ละกันนะผมนะฮะโอเคผมไปที่หน้าตัวก็ผมแพทโนเนี่ยเขาบอกมาวันนี้ออกวันที่12นะฮะ12เมษาผมทำคลิปวันที่18เมษาโคตรเท่โอเคแล้วเขาเขียนว่าไอเบย์เวิร์กอิงโบเกสเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่เขาพัฒนาอยู่ว่าผมบางอย่างอาจจะถูกตัดออกบางอย่างถูกปรับแก้ให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเอาผมนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการเล่นเบต้าเนี่ยผมนะถ้าเป็นใน Xbox Windows 10 Windows 11หรือ iOS เนี่ยมันจะเป็นพรีวิวนะฮะซึ่งผมใช้ตอนนี้ผมอัดคลิปใน Windows 11 Yo หรือ Windows 11แล้วก็สำหรับใครที่ต้องการเล่นเบต้าก็สามารถได้ที่เข้าร่วมไปที่ในเบต้าแล้วผมนะเคยสอนไว้แล้วเหมือนกันนะผมนะฮะโอเคแล้วนี่ก็คือเป็นรูปของผมทุกเรื่องมันก็ค่าที่จะซัมอัปเดตนี้พอสมควรครับผมนะฮะแล้วก็จะเห็นของใหม่ผมก็คือจะเป็นมีโล่ที่เราได้ตกแต่งได้ครับผมนะบอกเลยโคตรเท่แล้วก็มีหัวพิกลินเขาเพิ่มเข้ามาครับผมนะฮะแล้วก็มีมันเป็นต้นไม้ต้นพืชต้นไม้เพิ่มเข้ามาครับผมนะครับแล้วก็นี่เป็นรูปขวดน้ำยาอันนี้เป็นเหมือนการปรับสีให้มันแตกต่างกันนะผมนะฮะแล้วก็นี้เป็นไข่ของเจ้าสนิฟเฟอร์นะฮะเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนผมมันถามอยู่ทามไอ้ไข่สนิฟเฟอร์ไอ้สนิฟเฟอร์เดี๋ยวเราจะหาได้จากไหนวะไม่เห็นสักตัวก็คือเราจะไข่นี่แหละผมนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นก่อนที่เขาแต่งอันนี้เป็นของเรียนอยู่ที่แล้วแหละแล้วก็มีนีโร่สามารถแต่งโล่ส่งตัวโล่ที่เป็นของพิเลเจอร์ได้ด้วยครับแต่ภาพมันจะค่อนข้างแตกนะฮะโอเคในข้างล่างเขียนว่าหากคุณเนี่ยข้างล่างเขียนว่าถ้าเกิดคุณเล่น Minecraft แล้วถูกโจมตีด้วยม็อบสไตล์ที่คุณเจอแล้วก็ตอนนี้เรามีข่าวดีสำหรับคุณเพราะตอนนี้คุณสามารถป้องตัวเองได้อย่างมีสไตล์แล้วด้วยฟีเจอร์ใหม่ของเราก็คือกระดกแต่งโล่ครับผมซึ่งเป็นการ quality update ครับผมก็ตอนนี้เขาเป็นการเอาไอการลบการแต่งโล่เนี่ยมาเอามาสู่ไมค์ครับเป็นล็อกนะผมซึ่งตอนแรกซึ่งกว่ามันจะมาเนี่ยผมตกใจเหมือนกันว่ามันนานนะเพราะโล่มาอัปเดตตั้งแต่0.11นะของเป็นล็อกจะไม่ได้แล้วแต่มันอัปเดตมานานแล้วอ่ะใช้เวลาประมาณ9เวอร์ชันกว่าโล่จะมานะฮะสุดยอดตกแต่งแล้วเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเราจะแต่งโล่เนี่ยผมก็คือใช้แบนเนอร์ในการแต่งก็ผมเดี๋ยวผมให้ทำให้ดูด้วยครับผมนะฮะในคลิปนะฮะแล้วก็มีการปรับสีของโพชั่นใหม่ครับผมนะฮะให้มันดูแยกกันง่ายขึ้นเดี๋ยวให้ดูแล้วก็ต้องมีการปรับเพิ่มระบบกรรมสมบัติของสนิฟเฟอร์แล้วก็เพิ่มไข่ของสนิฟเฟอร์เข้ามาครับผมนะฮะแล้วก็มีเมล็ดพืชใหม่เข้ามาครับผมนะฮะโอเคเนาะแล้วก็เขามีการทำการดีเอ็กเพอร์เมนต์ครับผมนะฮะก็คือเอาไอ้ตั้งค่าสนิฟเฟอร์เนี่ยออกมาจากเอ็กเพอร์เมนต์ก็คือตอนนี้สติฟเฟอร์มันจะเข้ามาสู่เกมหลักแล้วผมนะฮะคือมันพร้อมแล้วล่ะเอาผมนะฮะน่าจะพร้อมแล้วแล้วก็สติฟเฟอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะตามหาเมล็ดพืชชนิดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในเกมก็คือพิชเชอร์พอตครับผมนะฮะเดี๋ยวให้ดูแล้วก็เขาบอกว่าอย่าลืมนะผมแล้วก็อย่าลืมว่าคุณสามารถที่จะส่ง
ฟีดแบ็กก็ผมนะฮะให้กับเกมได้ผมโดยส่งฟีดแบ็กได้ที่ aka.ms/mc120 ฟีดแบ็กก็ผมนะก็เข้าไปเนี่ยผมก็จะเป็นหน้าฟีดแบ็กเนาะนะฮะเซ็นอาร์ตฟีดแบ็กแล้วเราจะเพิ่มฟีดแบ็กยังไงวะผมไม่รู้เหมือนกันนะต้องล็อกอินก็ผมนะฮะผมไม่ล็อกอินไงก็เลยยังเพิ่มฟีดแบ็กไม่ได้ผมนะฮะโอเคแล้วก็ถ้าเกิดเราเจอบั๊กก็ไปดูไปรายงานที่ mojang.com ของผมนะฮะอ่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นแดชบอร์ดก็ล็อกอินmojangแล้วก็ไปรายงานบั๊กกับผมถ้าเกิดติดบั๊กอะไรต่างๆเนี่ยผมนะฮะโอเคเนาะโอเคนี่คร่าวๆเกี่ยวกับเป็น experimental feature ครับผมอันแรกก็เป็น experimental ทำให้สีของยาน้ำยาหัวธนูแล้วก็เอฟเฟกต์มันม็อบต่างกันเนาะเรามา archaeology เป็นการปรับให้เราสามารถจะหาชิ้นส่วนเศษหม้อได้จากรีเสิร์ชพีระมิดก็ผมนะฮะก็ดีครับผมนะฮะแล้วก็ดีสุดพีระมิดตอนนี้ไอเจ้าเสร็จหม้อเนี่ยก็จะโชว์ทุกสตริงได้ถูกต้องแล้วผมนะฮะเอามาบราตอนนี้สมาร์ทเอนชานได้ผมเป็นชั้นเมนดิ้งอันเบรกเกอร์โบแล้วคือมันดิชิ่งได้ครับผมนะฮะก็เด็กกับทูทิปนะฮะก็เป็นเล็งใส่เนี่ยครับผมนะฮะในทันทีวันก็จะขึ้นข้อความขึ้นนะผมนะฮะแล้วก็ตัวบราตเนี่ยผมมันจะได้รับดาเมจก็ต่อเมื่อทำการปัดบล็อกแต่จะไม่รับดาเมจจากการทุบบล็อกนะฮะก็คือไม่ได้เอาบัตรไปทุบบล็อกจริงเราแค่เอามือกำบัตรไปทุบบล็อกนะฮะโอเคแล้วก็ถ้าบัตรนะจะไม่ถูกอินเทอร์รัปถ้าเกิดเราไปคลิกเมาส์อีกเมาส์อีกข้างนึงครับผมนะฮะก็โอเคก็ดีแล้วก็เนี่ยมีการปรับให้ไอ้บัมบูติดไฟต่างๆบล็อกก็มีการให้สเปเชียลไซด์กับสเปเชียลเกรเวลเนี่ยจะไม่ดรอปนะฮะหากเราเอาไอ้พวกสกาวเซนเซอร์ไปวางไว้พวกบล็อกที่ไม่เต็มอ่ะที่เป็นพวกบล็อกปาชีนะอย่างพวกแบนเนอร์ป้ายอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะฮะที่เราใช้ทำเวลาให้เราอยากให้มันดรอปไปให้พวกพวกบล็อกดรอปมันดรอปไปไวครับผมบล็อกที่มันมีฟีลของกราวิตี้นะฮะแล้วก็เนี่ยมีการปรับให้ความสูงของไอเดคเลเตอร์พอร์ตเนี่ยเท่ากันระหว่างกับเบล็อกแล้วนะผมนะฮะแล้วก็มีการเนี่ยปรุงพาลิตี้ต่างๆครับผมนะฮะบล็อกเนี่ยผมมีอะไรเนี่ยอะเมทิสต่างๆเนี่ยผมนะฮะโอเคเชอร์รี่กรอฟno longer invisible อันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะจะเป็นพวกแก้บั๊กต่างๆครับผมแฮงกิ้งไซด์ผมมีการเพิ่มแม็กตัวละแม็กคาแรคเตอร์เป็นตัวอักษรครับผมนะฮะอ่ะอันนี้ก็เพื่อใครสนใจก็เว็บอ่านเต็มๆเพิ่มเติมได้ต่อมาทริมพวกระบบ trim armor มีการแก้บั๊กด้วยครับผมฟีเจอร์ใหม่นี้ก็เป็นนี่รถกระแตงโล่ตัว sniffer ครับผมนะฮะอ่ะ sniffer ตัวนี้คือมันอยู่ experiment แล้วผมนะครับอยากรู้ว่า sniffer ผสมพันธุ์ด้วยอะไรวะผมไปกดย้อนกลับมันไม่ได้บอกอ่ะผมอยากรู้ว่าผสมพันธุ์ด้วยอะไร feature plantพิชเชอร์พันธ์อันนี้ปลูกได้บนอันนี้เนาะเดี๋ยวผมจะลองดูครับผมนะฮะอันนี้ท็อปฟลาเวอร์แล้วก็ต่างๆครับผมก็เป็นพวกอัปเดตอื่นๆเพิ่มเติมครับผมนะฮะมัลติเพลเยอร์ต่างๆผมว่าผมไม่ได้พูดทั้งหมดเนี้ยครับผมขอถ้ามาดูอะไรที่สำคัญในเกมละกันนะผมนะฮะนี่เป็นตัวพรีวิวเนี่ยครับผมถ้ามาดู create ตรง create new world เนี่ยครับผมนะครับตรง experiment เนี่ยครับผมเราจะไม่เจอที่จะไม่เจอครับผมในส่วนของตัว Sniffer Experiment แล้วเพราะมันเข้าสู่เกมหลักไปแล้วโอ้โหนะฮะแต่ถ้าเกิดให้ฟีเจอร์มาอย่างเช่นยอด 1.5 บล็อกหรือฟีเจอร์อัปเดตใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยก็อย่าลืมเปิดตัวพวกนี้ด้วยครับผมนะฮะพวกแต่งบล็อกอะไรเงี้ยพวกแต่งโล่เงี้ยนะฮะเปิดไปโอเคต่อมาตอนนี้ก็มีแค่เฟรมอย่างเดียวไม่มีเหลี่ยมครับผมนะฮะแล้วก็อันนี้ก็มีเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาครับว่าเราเข้าไปเล่นได้ไหมผมจะลองเข้าThe Hive ไอ้ดูครับผมนะฮะว่าเข้าได้ไหมครับผมนะฮะเลือกสปอนเซอร์เองครับผมโอเคบอกเซอร์อัปเดตกับเขาไม่ได้เบต้ามีให้เล่นครับผมนะฮะปกติเซอร์เขาไม่เปิดในเบต้าอยู่แล้วผมโอเคผมมาคนละตัวคอกันทีนี้เราจะเข้าไปดูในโลกครับผมที่ผมเตรียมไว้ครับผมจะทำมาดูฟีเจอร์หลักๆครับผมนะฮะโอเคครับผมมันจะโอเคครับผมทีนี้ก็เข้ามาแล้วผมนะครับตอนนี้ผมก็ทำการแต่งตัวผมแล้วเข้ากับเด็ดนี้ครับผมแต่ผมสงสัยว่าทำไมผมเดินไม่ได้ครับผมนะฮะเฮ้ยแล้วทำไมคีย์บอร์ดมันใช้ไม่ได้เนี่ยคือตอนนี้คีย์บอร์ดผมใช้อะไรไม่ได้เลยเว้ยโคตรงง
โอเคใช้ได้แล้วผมนะฮะเมื่อกี้เหมือนคีย์บอร์ดมันหลุดออกมาผมไปใช้งานอะไรไม่ได้แต่ได้กลับมาใช้ได้แล้วนะฮะโอเคตอนนี้ดูชุดผมแต่ตัวโคตรเท่เลยครับผมก็มีชุดที่ผมทำการเทรนนิ่งไว้เป็นลายสน็อตนะฮะแล้วก็หมวกที่ผมใส่ตอนนี้ผมก็เป็นหัวเนี่ยก็เป็นตัวพิกลินเฮดครับผมหัวพิกลินครับผมนะฮะแล้วก็นี้จะเป็นโล่ครับผมทำการเอามาแต่งครับผมนะครับนี่บอกเลยโคตรเท่ครับผมนะครับโคตรเข้าเลยครับผมนะฮะโอเคครับผมเนี่ยโดยผมจะเข้ามาดูแล้วผมก็เป็นการตกแต่งโล่เนาะตกแต่งโล่เนี่ยถ้าเกิดเรามีแบนเนอร์ที่เราแต่งไว้แล้วผมนะนี่ผมแต่งเอาไว้แล้วนะฮะซึ่งวิธีการแต่งแบนเนอร์เนี่ยผมเคยทำคลิปแต่งไว้แล้วผมไปล็อกนะฮะคือการแต่งผ่านรูมก็ผมทำคลิปไว้แล้วนะฮะไปดูได้ผมนะผมอาจจะใส่ตัวไอ้ครับผมนะฮะไม่มั่นใจเหมือนกันหรือใต้คลิปนี่แหละครับผมนะฮะโอเคผมจะแต่งโล่ให้ดูผู้ชมครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยครับผมนะฮะโล่เนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนลายโล่ใช่ไหมก็แค่เอาโล่นะใส่ในช่องคามเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยผมก็มีโล่อันลายใหม่แล้วผมนะครับนี่อันนี้ก็เป็นลายของพิเลเจอร์ครับผมนะฮะได้มาจากของพิเลเจอร์เนาะนะฮะอันนี้ถ้าเกิดจะเปลี่ยนลายผมนะผมเบื่อลายนี้แล้วให้เปลี่ยนลายอื่นก็ผมปุ๊บเอาแบนเนอร์ทับไม่ได้ต้องเป็นโล่เปล่าผมนะฮะคือถ้าเกิดเราใส่โล่ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถแก้ไขได้ครับผมเราก็ต้องทำโล่ใหม่จะได้ทำการเอามาใส่ใหม่ครับผมนะครับอันนี้เป็นโล่อีกแบบที่ผมทำไว้ครับผมนะครับลายเป็นลายรีเวิร์สสีกันนะผมนะฮะนี่เป็นลายขาวดำลายดำเหลืองดำนะฮะเอ้แต่ผมว่าเท่อยู่นะจริงเฮ้ยผมคิดว่าเนี่ยเท่กันระหว่างดำเหลืองกับเหลืองดำบทได้ในคอมเมนต์ครับผมนะฮะอ่ะโอเครู้สึกว่าเป็นขังไงไม่รู้ครับผมนะในตอนนี้ครับผมเพราะโล่สองอันไงนะฮะโอเคเก็บก่อนแล้วกันนะผมนะฮะตรงอันนี้ก็เป็นเมล็ดพืชใหม่ครับผมนะครับก็คือพิชพอตเนี่ยครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะเก็บคนมิวให้ดูครับผมตอนนี้ก็เป็นพิชพอตที่สามารถเก็บเกี่ยวมาได้ครับผมนะฮะโอเคพิชพอตก็คือวางไว้บนเนี่ยบนฟาร์มแลนด์ก็ทำการปลูกความปลูกมันได้ครับผมนะครับนี่นะฮะอันนี้คือเราทั้งสุดแล้วผมนะครับแล้วก็เก็บไอ้ตัวนี้ออกมาได้ครับผมนะฮะพิชพอตแลนด์เนี่ยครับผมนะฮะโอเคครับผมแล้วก็ต่อมาอันนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นบล็อกใหม่ครับผมก็คือสนิฟเฟอร์เอกมันไข่ของตัวสนิฟเฟอร์นั่นเองนะครับแบบ survival เนาะนะฮะปุ๊บวางไว้เนี่ยมันก็ทำให้จะไม่สามารถอีกมันจะเหมือนแบบค่อยฟักตัวออกมาครับผมเป็นตัวสนิฟเฟอร์ครับผมนะฮะผมจะลองเร่งเวลาครับผมด้วยการปรับโลกครับผมปรับความเร็วโลกครับผมนะฮะมันจะทำได้อยู่ครับผมนะฮะสี่เก้าแล้วเรียกว่าผมจะไม่ต้องแม็กเท่าไหร่นะครับแต่นี่คือไหวครับผมไหมฮะไข่นี่คือไข่ฟักเลยอย่างว่องไวผู้ชมฮะผมเร่งเวลาผมใช้พลังของ Made in Heaven นะผมในการเร่งเวลาผมนะฮะแหมสุดยอดจริงๆผมเนี่ย Made in Heaven นะฮะโอเคก็คือไข่สนิฟเฟอร์ฟักได้เป็นตัวสนิฟเฟอร์ครับผมนะฮะโอเคแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดผมเร่งเวลาเนี่ยมันจะเดินลำบากก็ผมขอปรับทิกสปีดปกติก่อนละกันนะผมนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วผมนี่ก็คือกลับมาสู่ปกติแล้วผมนะฮะทีนี้เขาบอกสนิฟเฟอร์มันผสมพันธุ์กันได้ผมอยากรู้ว่าไอ้สนิฟเฟอร์เนี่ยมันผสมพันธุ์กันยังไงนะฮะอันนี้คือไข่สปอร์ตสนิฟเฟอร์ครับผมนะฮะและสนิฟเฟอร์ผสมพันธุ์ยังไงเนี่ยผมยังไม่รู้เลยจริงๆนะฮะเมื่อกี้มันคืออะไรเมื่อกี้ผมพิมพ์อะไรไว้อ๋อเป็นลายของไอ้นี่เองพอทริชาร์ดไม่เกี่ยวอะไรตกใจครับผมนะฮะแต่รู้ว่าระบบการผสมพันธุ์เนี่ยมันน่าจะวางไข่ออกมาน่าจะไข่เต่ามาหุ่มบาดแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันเขาทำเสร็จหรือยังนะโอเคขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะผมนะครับทั้งเจ้าตัวพอทริแล้วก็ไข่ด้วยครับผมนะฮะโอเคต่อมาใครให้ดูว่าผมก็เป็นเอนชาร์ดแหละผมลองเอาเมนดิ้งมาเอนชาร์ดดูผู้ชมครับไอ้ผมเปิดที่ผมทุบเฉย what ผมเปิดอยู่แล้วผมก็ทุบมันก็พัง what the hell man โอเคอีกรอบใช่ไหมครับปุ๊บเนี่ยของสองเอนชาร์ตตัวบรัชได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเอาอันอื่นมาด้วยครับผมอย่างอัน breaking นี่ครับผมนะครับปุ๊บนี่ก็สองเอนชาร์ตได้ครับผมนะให้บัตรของเราเนี่ยอยู่ยงคงกระพันนะครับผมนะฮะโอเคครับผมนี่ครับผมนะฮะก็เอามาในส่วนอัปเดตตัวนี้จริงๆถามว่ามีอื่นอีกไหมจริงมันก็มีแหละครับผมนะฮะแต่ผมคงไม่ได้มีเวลาพูดเยอะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนละกันนะผมนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์ผมช่องว่างสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย